มีคนก็บอกมันใช้กิเลสได้ครับมันบอกว่าคือใบมีดใบมีดมาเราดินสอให้แหลมคมนั่นคือปัญญาแปลว่าก็สิ่งที่มองเห็นได้ยินได้กินได้ดมได้สัมผัสอันนั้นมันคืออะไรดีหรือไม่ดีชอบไม่ชอบเฉยๆใช่ไหมมันต้องออกมาเฉยๆโอเคไหมครับนั่นคือบริบทของคำว่ากิเลสเสมือนหนึ่งใบมีดคมๆทำมาเหล่าดินสอเหล่าดินสอคือทำให้เกิดมีความฝึกย่อมาจากคำว่าชาร์ปแปลว่าปัญญานึกออกเนาะกิเลสเป็นต้นเหตุให้เกิดพระอรหันต์ขึ้นใช่นะใช่นะกิเลสมีประโยชน์ไหมมีมากเกินไปมันก็ประโยชน์มากใช่ไหมก็ได้แต่จะคิดมีมากเกินไปให้โทษไหมกิเลสมีประโยชน์ไหมมีมากเกินไปมีประโยชน์มากตามภาษาเมื่อกี้นี้ไหมอย่างนั้นลุงไม่เกี่ยวนะตัวใครตัวใครตรงนั้นเพราะไม่สามารถที่จะวินิจฉัยใครได้ใครนะนะว่ากิเลสที่เขาว่ากันนะครับสรุปพอได้ไหมครับว่ากิเลสคือความคิดนั่นเองความคิดคือกิเลสที่ว่าคิดจนสุดความคิดเกิดปุ๊บก็หยุดทันทีหยุดความคิดนะครับนั่นนะก็แปลความได้เป็นเช่นที่กำลังได้สื่อสารกันอยู่ในขณะนี้พอไหวเนาะเอาล่ะ